หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งละครในขณะที่เป็นอธิบดีกรมศิลปากร10เรื่องนอกจากเรื่องเลือดสุพรรณแล้วก็ยังมีราชมนูพระเจ้ากรุงธนศึกถลางน่านเจ้าเจ้าหญิงแสนหวีและมหาเทวีเป็นต้นในยุคละครที่แสดงโดยกรมศิลปากรเรื่องที่มีชื่อเสียงมากนอกจากเลือดสุพรรณแล้วก็คือเจ้าหญิงแสนหวีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างไทยน้อยและไทยใหญ่นครแสนหวีท่านอาจจะพบได้ในแผนที่แต่เขมรัฐท่านจะพบได้ในแผนที่โบราณเพราะเขมรัฐได้เปลี่ยนชื่อเป็นเชียงตุงละครเรื่องนี้มีเพลงต่างๆถึง10เพลงซึ่งมากที่สุดในบรรดาเพลงในละครที่หลวงวิจิตรวาทการได้ประพันธ์ไว้ละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแต่งเมื่อพุทธศักราช2481ค่ะครับผมซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีบทเพลงจากละครเรื่องแสนหวีนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมถึง2เพลงด้วยกันเพลงแรกก็คือแสนหวีนะครับเป็นเพลงที่เจ้าหญิงแสนหวีร้องเพื่อถวายการต้อนรับเจ้าชายเขมรัฐซึ่งในเพลงนี้ก็จะมีท่ารำประกอบที่งดงามมากทีเดียวนะครับถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยท่านอาจารย์ฤดีชนกรักพิพันธ์นะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และอีกบทเพลงหนึ่งนะครับก็คือเพลงเขมรัฐซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าชายเขมรัฐนะครับทรงขับร้องตอบการถวายการต้อนรับของเจ้าหญิงแสนหวีกลับมาบ้างนะครับซึ่งในการแสดงละครนั้นก็จะมีการรำกลองยาวประกอบเพลงด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้จะขับร้องโดยท่านอาจารย์สุภชัยจันทรสุวรรณจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ครับล้วนแต่ผ่านเมืองเข้ามาพวกชาวเขม
ไปก่อน